ไปติดตามบรรยากาศฟุตบอลยูโร2024นะคะที่เข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วนะคะมีบรรยากาศของแฟนบอลชาวอิตาลีค่ะเขาไปรวมตัวกันที่จัตุรัสใจกลางกรุงโรมเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าพ่ายให้กับทางสวิตเซอร์แลนด์2-0นะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของอิตาลีเลยนะคะที่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในรอบ20ปีเลยค่ะเนี่ยค่ะแฟนบอลทีมมาการอนีอิตาลีค่ะโอ้เอามือกุมหน้าผากเลยนะคะแสดงการผิดหวังอย่างแรงหลังจากทีมชาติอิตาลีพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แบบไม่ได้ลุ้น2-0ค่ะตกรอบน็อกเอาท์เป็นทีมแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024เมื่อวานนี้แฟนบอลจำนวนมากไปรวมตัวกันที่จัตุรัสกลางกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีเพื่อชมลูกทีมของโลเซโนสปาลาติที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะคะในการแข่งขันนัดนี้ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะได้ประตูสวยๆจากเรโมฟรอยเลอร์และรูเบนวากัสความแพ้ในคืนที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติอิตาลีตกรอบก่อนรองชนะเลิศของฟุตบอลยูโรเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีอิตาลีได้อันดับ2ในกลุ่ม B โดยมีสเปนเป็นที่1ของกลุ่มหลังจากทำได้แค่ตามตีเสมอโครเอเชีย1-1ในช่วงท้ายเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มและเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแข่งนัดแรกที่กรุงเบอร์ลินเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแน่นอนว่าผลชนะนัดนี้ก็ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะส่วนผลการแข่งขันอีกคู่นึงค่ะทางเยอรมนีได้ใช้ความเฉียบคมเอาชนะเดนมาร์ก2-0ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบ16ทีมที่ BVB Stadium โดยเยอรมนีผ่านเข้ามาในรอบฐานะแชมป์กลุ่ม A ค่ะส่วนเดนมาร์กก็เป็นรองแชมป์จากกลุ่ม Cเยอรมนีผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปได้นะคะก็ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างสเปนและจอร์เจียต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ